ยไม่ดูตามาต่อมองอะไรอ่ะมองคนสวยเช็คหนังหน้าตัวเองก่อนป่ะน่ารักจังนี่นางฟ้าสวัสดีจันเจ้าสวัสดีโดดเรียนไปหาผู้ชายที่คอนโดมันใช่เหรอวะหุ้ยใครอ่ะแรงเวอร์เฮ้ยนี่มันจันเจ้าห้อง8นี่ว่ะต้องออกไปหาก๋วยจั๊บกินหรือเปล่าโอ้โหก๋วยจั๊บอะไรตอนนี้ล่ะอาจารย์ไม่ใช่หรอกโหไม่ใช่อาจารย์ครับอาจารย์ต้องรีบจัดการเลยนะครับรูปหลุดออกมาแบบนี้เนี่ยโรงเรียนเราเสียชื่อเสียงแน่ใช่ครับอาจารย์คิดไปเองครับเปล่าในรูปเนี่ยไม่เห็นว่าเขาจะทำอะไรเสียหายตรงไหนเลยก็แค่ไปคอนโดโถพ่อโลกสวยใครเขาจะโดดเรียนไปคอนโดตอนเที่ยงฮะมีหัวก็ช่วยคิดหน่อยนะนี่เดี๋ยวใจเย็นๆไม่ต้องเถียงกันฉันว่านะตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วนี่ถ้าเขาโดดเรียนไปคอนโดไปหาผู้ชายอย่างที่ว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเขาก็มาแล้วฉันว่าเขามาแน่ยืนรอได้เลยใช่แต่อย่างที่คุณครูหาบอกนะคืออย่าเพิ่งไปตัดสินคนตรงนี้มันอาจจะตีความหมายอยู่อ้าวเดี๋ยวนี่เธอจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนสิตอบคำถามครูก่อนคืออย่างนี้ครูได้ข่าวว่ามีคนเขาลือว่าเธอชอบโดดเรียนจริงเปล่าเฮ้ยจันจางนี่ทำไมเธอทำแบบนี้เนี่ยฮะเห็นนะจางเป็นหัวหลักหัวโตหรือไงไม่รู้จะขออนุญาตก่อนเนี่ยละนิดเล่นหนีไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เนี่ยนะโอ๊ยอาการนี้ก็จริงๆเลยแต่อีกแค่เด็กนักเรียนคนเดียวทำไมจะใช้อำนาจสั่งไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องหวังแล้วว่าจะมาคุมเด็กนักเรียนคนอื่นใช้ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละใช่ดีจังอานาว่าอาจารย์เขาคงไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้มั้งดูดิเคลียร์หน้าเขียวเลยอ่ะไปเด้นี่ฉันว่าถ่ายแถวนี้ดีกว่านะไปเลยภาพมันสวยมากนะจริงเหรอนี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยแสงสวยนี่แหละมาคอนเน็กต์ไปยังอ่ะดูดิไปป่ะโอเคเลยมา1 2จะถ่ายในกี่รูปเนี่ยฮะนี่ถ่ายมาเยอะแล้วเนี่ยกลับบ้านเถอะนี่พวกฉันมึงถือโทรศัพท์มาใหม่ถ้าแกรีบมากนะแกก็กลับไปก่อนไปคีตาโอเคเจอกันเดี๋ยวคีตาโอ๊ยนี่อย่าเพิ่งกลับสิอยู่ถ่ายรูปกับดีจังก่อนนะเอางี้งั้นดีจังถ่ายคู่กับคีตะ1 2 3แชร์โอ้ยคนนี้ถ่ายให้ติดสิ1 2 3อีกรูปนะมาเอาไปคีตะออกตาฉันมั่งโอ้ยมาเอาตรงนี้นะมุมนี้นะแอคนะคอนเนครัวๆ1 2 3น่ารักมากเลย1 2 3แชร์ดีจังขอท่า2นิ้วหน่อย
างนะมา1 2 3เชฟเชฟโอ้ยเนี่ยเอาล่ะครูเข้าใจเธอดีในทุกๆเรื่องนะยังไงก็ทำให้เต็มที่นะเฮ้ยโชกุนทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อหน้าตาฉันเป็นไงก็บูดเป็นตูดเป็ดไงเฮ้ยก่อนจะไม่ให้บูดได้ไงอ่ะแกคิดดูนะไอ้คนที่ทำผิดเนี่ยมันไม่โดนลงโทษแต่กลับได้ดีซะงั้นน่ะใครอ่ะใครอ่ะก็ยายจันเจ้านี่ไงอ้าวก็เห็นอาจารย์พอกดเรียกไปอบรมแล้วไม่ใช่เหรอเหรอไอ้ที่ฉันเห็นเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นไงเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนนะไอ้โชเท่าที่ฉันฟังแกพูดมาเนี่ยนะยังมีอีกกรณีนึงแกดูนี่สิเนี่ยเห็นปะยาย2คนนี้เนี่ยนะใส่ขาสั้นเข้าวัดเข้าวาไม่มีมารยาทไร้กาลเทศะสลับไม่ได้อ่ะตายละนี่ฉันคิดว่าเราควรจะจับไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะมามัดรวมกันแล้วก็ลงโทษมันไปเลยทีเดียวไม่ไหวแล้วอ่ะถูกต้องดูแต่งตัวสิเนี่ยใส่ขาสั้นเข้าวัดคิดได้ยังไงอ่ะไม่ไว้หน้าเจ้าอาวาสวัดเลยอ่ะโอ้คนคอมเมนต์ด่าเพียบสมควรแหละว่าป่านนี้2คนนี้คงสะดุ้งเฮือกแล้วแหละนี่อย่าว่างั้นนี่นะถ้าฉันเจอยาย2คนนี้เนี่ยฉันว่าฉันจะเข้าไปสอนเรื่องมารยาทในการเข้าวัดสักหน่อยถูกต้องแล้วถ้าฉันเจอนะฉันเนี่ยจะเอาหนังสือสอนมารยาทผู้ดีไปให้ต้มกินด้วยเฮ้ยฉันว่าผู้หญิง2คนนี้เขาดูคุ้นๆนะว่าผู้หญิง2คนนี้เขาดูคุ้นๆนะดูคุ้นๆเหรอแหมนายเลี้ยงหานายจะคุ้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกก็พวกไม่มีมารยาทพวกเดียวกันไงอ้าวโชยังไงคนได้ดีของนายมาละน่ารักดูคงฟินเลยสิท่าสงสัยจะโดนอาจารย์เผากดจัดหนักโอ้ยคิดไปเองหรือเปล่าโชอานาว่าเขาก็ดูแบบปกติดีอะไม่ได้ยังไงวันนี้ก็ต้องรู้เรื่องฉันต้องรู้เรื่องให้ได้มังกรฉันอยากรู้ว่าไอ้กฎของโรงเรียนเนี่ยเขาห้ามให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนใช่ไหมใช่แล้วนี่แกเป็นประธานภาษาอะไรวะทำไมทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่ะเฮ้ยไม่ยอมเว้ยเอ้าเฮ้ยหยุดนะจันเจ้ามีปัญหาอะไรผมในฐานะประธานนักเรียนผมคงยอมให้คุณออกนอกโรงเรียนไม่ได้เฮ้ยใบอนุญาตออกนอกโรงเรียนมีลายเซ็นอาจารย์เผากดด้วยอ่ะทีนี้จะมีปัญหาอะไรกันอีกป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่อาจารย์เผากดไม่ยอมลงโทษแถมยังยอมให้ออกนอกโรงเรียนอีกเนี่ยนะอาจารย์คิดอะไรอยู่เนี่ย
ก็คงไม่คิดหรอกอาจารย์คงโดนมันยาอาจารย์เจ้ามันหลอกอะไอ้โชแกพูดอย่างนี้เนี่ยแกรู้อะไรมาปะยิ่งกว่ารู้อีกฉันเห็นเต็มสองลูกตาเลยนะถ้าเกิดอัดคลิปได้นี่อัดมาให้ดูละขนาดนั้นเลยเหรอแรงไหมเปล่าโชแรงอะไรกันน้ำขิงขนาดไปหาผู้ชายถึงคอนโดยังหาได้แล้วนี่อะไรกับอาจารย์เผากวดที่ไร้เดียงสาเนี่ยนะทำไมจะทำไม่ได้ถ้านายพูดแบบนี้แสดงว่าอาจารย์เผากวดก็ใช่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าอาจารย์จะเป็นคนแบบนั้นน่ะอาจารย์เขาต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างสิถึงยอมปล่อยออกไปอ่ะเหตุผลอะไรกันนี่ก็คงกำลังเดินไปหาผู้ชายที่คอนโดอีกแล้วดินี่งั้นเอาอย่างนี้ป่ะล่ะเรามาทำให้อาจารย์เผากดตาสว่างกันเถอะไปจับให้ได้จ่ะทีเนี้ยเราก็จะได้มาไล่เบี้ยอาจารย์เผากดดูสิว่าอาจารย์เผากดยังจะยอมให้จันเจ้าออกนอกโรงเรียนอยู่ไหมเดี๋ยวนะดีจังผมคงยอมให้คุณออกไปไม่ได้จบเอ้าจันเจ้าพวกเราขอโทษนะที่จันเจ้าเขาต้องออกไปในตอนเที่ยงของทุกๆวันเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องออกไปป้อนข้าวป้อนยาให้กับแม่เขาที่ป่วยเป็นอัมพาตสุดเท่าที่เขาจะทำได้มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แล้วทำไมเขาไม่บอกพวกเราล่ะครับปล่อยพวกเราเข้าใจผิดทำไมแม่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาจะอายอ่ะครับเรื่องที่แม่เขาไปนำมาพาดเขาไม่ได้อายหรอกครับโจคุณเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากบอกเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครสงสารเขาเรื่องจะมีใครมาสงสารหรือไม่สงสารเนี่ยผมว่าไม่น่าเอาไปคิดมากนะครับคนเรามันไม่เหมือนกันครับคุณภูผาครับบางคนก็พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องของตัวเองได้ในทุกๆเรื่องแต่บางคนเขาก็ไม่พร้อมแต่ถ้าไม่เปิดบ้างมันจะเข้าใจกันเหรอครับอาจารย์
จันเจ้าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปคือพวกเราขอโทษนะที่ถือวิสาสะไปบุกห้องของเธออ่ะแล้วตอนนี้แม่เธอเป็นไงบ้างอ่ะก็อย่างที่เห็นน่ะแล้วก็ไม่ต้องมาสงสารฉันนะไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านเจ้าพวกเราไม่ได้จะสงสารเธอหรือว่าอะไรเธอเลยนะคือพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเพื่อนกันก็ต้องบอกอะไรกันตรงๆสิท่านเจ้าพวกเราไม่ได้อยากรู้เรื่องเธอเพราะจะสงสารเธอหรอกนะเราแค่อยากเข้าใจเธอคราวหลังเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเข้าใจกันผิดๆอย่างเงี้ยใช่แล้วอีกอย่างเนี้ยนะเรื่องของเธอเนี่ยไม่เห็นมันจะน่าปิดบังตรงไหนเลยคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างเธอเนี่ยฉันว่าควรจะได้รับคำชื่นชมมากกว่าอืมใช่ขอบใจนะจันเจ้าที่หนึ่งเลยครับโอ้โหแม่จันเจ้าที่หนึ่งเลยครับพี่อย่างนี้เรามาพูดดีใครเป็นคนก่อเรื่องอีกทราบอีกทีเลยดีจังโอ้ยโทรเร็วผมขอโทษครับขอโทษเขาโน่นแล้วขอโทษฉันขอโทษนะจันเจ้าไหนนี่ๆๆเห็นไหมแกดูไนคีตะดีจังของฉันน่ะน่ารักที่สุดเลยเว้ยนี่โคตรน่ารักอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่น้ำแข็งเขาคิดเหมือนฉันปะฉันว่าผู้หญิงสองคนนี้เขาดูคุ้นๆนะถ้าฉันเจอยายสองคนนี้เนี่ยฉันว่าฉันจะเข้าไปสอนเรื่องมารยาทในการเข้าวัดหน่อยถูกต้องแล้วถ้าฉันเจอนะฉันเนี่ยจะเอาหนังสือสอนมารยาทผู้ดีไปให้ต้มกินด้วยเป๊ะเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหเป๊ะจริงๆด้วยนี่เธอสองคนนี่ทำไมมีคนด่าขนาดนี้เนี่ยทำอะไรมาเนี่ยก็ใช่อ่ะสินี่ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะนี่ดีจังกับน้ำขิงนะฉันว่าเธอสองคนเนี่ยทำเนียนๆไปเถอะไม่มีใครเขาจำได้หรอกมันเห็นแค่ข้างหลังจะบ้าเหรอคะเน็กก็จะปล่อยให้โดนด่าอยู่แบบนี้เหรอเออแต่พวกเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยฉันว่าตอนนี้พอมีวิธีเดียวที่ทำได้อะขอโทษนะคะที่พวกเราแต่งกายไม่สุภาพและพวกเราก็ต้องขอโทษด้วยที่พวกเราลืมคำนึงถึงวัฒนธรรมไทยไปค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะให้อภัยพวกเราเถอะค่ะพวกเราสัญญานะคะว่าต่อไปนี้พวกเราจะปฏิบัติตามมารยาทและวัฒนธรรมไทยต่อไปนี้จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะโอเคคัดได้ละฉันว่าทุกคนเขาหายโกรธพวกเธอสองคนแล้วแหละคนไทยใจดีจะตายแค่สัญญาว่าจะรักษาวัฒนธรรมมารยาทไทยอ่ะเนี่ยเขาให้อภัยใช่แต่อย่าทำอีกนะคราวหลังอ่ะได้ปะไม่ทำแล้วขอบคุณนะทุกคน
คนที่รู้จักความกตัญญูรู้คุณคนรู้จักที่จะตอบแทนผู้ที่มีพระคุณเวลาคนพวกนี้เข้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะมีแต่คนรักคนคอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าเขาจะทำความดีแบบลับๆแต่ครูก็เชื่อว่าเขาย่อมที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีงามอย่างแน่นอนตอบแทนอะไรครูบ้างอย่าให้ต้องพูดข้าวสักมื้อไหมคะอาจารย์ก็ดีนะ